งนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom นะคะวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นของโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะเราจะสังเกตอาการได้อย่างไรรวมไปถึงการรักษาด้วยค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือว่าคุณหมอกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเรื่องของโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หมอกิฟต์คะเกิดจากสาเหตุอะไรคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เนี่ยค่ะปัจจัยใหญ่ๆเลยก็คือพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยกระตุ้นที่เจอกันเยอะมากเลยก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นมีอะไรบ้างคือที่เจอเยอะมากๆเลยคืออย่างเช่นไรฝุ่นแล้วก็พวกที่เลี้ยงสัตว์เนี้ยค่ะขนสัตว์เนี้ยค่ะหรือว่าพวกแมลงสาบบางคนก็แพ้เกสรดอกไม้แล้วแต่คนอาการที่เป็นโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เนี่ยคันจมูกคัดจมูกจามหรือว่ามีน้ำมูกไหลแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะมีอาการทั้งหมดทั้งมวลทั้ง4อย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือถึงแม้ว่าบางคนมีอาการคล้ายๆกันนี้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการเหล่านี้แล้วเราจะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงได้บ้างคะเบื้องต้นเลยคุณหมอก็จะซักถามประวัติก่อนคุณหมอก็จะตรวจร่างกายเพราะว่าเวลาที่อาการใดอาการหนึ่งเนี่ยค่ะอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังว่าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เป็นจากภูมิแพ้ก็ได้อาจจะเป็นจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นบางคนคัดจมูกใช่ไหมคะค่ะปรากฏตรวจร่างกายเนี่ยอาจจะเจอว่ามีสันจมูกคดมีเนื้องอกในจมูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นๆเลยที่ทำให้คัดจมูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็จะตรวจดูว่ามันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ไหมก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้จริงว่าที่เราแพ้เนี่ยมันเป็นจากภูมิแพ้หรือเปล่าค่ะมันก็จะมีวิธีที่เขานิยมตรวจกันก็คือสกินพิกเทสถามว่ามันคืออะไรก็คือเขาจะเอาตัวสารที่แพ้ที่ส่วนใหญ่คนจะแพ้กันนะคะลองมาสกิดดูที่ท้องแขนแล้วก็ดูซิว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีรีแอคชั่นไหมมันมีการบวมแดงเกินปริมาณที่กำหนดหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็คือสามารถวินิจฉัยได้อย่างนึงว่าสมมติว่าตุ่มไหนมันพองมันบวมเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกแพ้สงสัยแพ้อันนี้อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้ามันไม่ขึ้นเลยอันนี้ก็อาจจะยังสรุปไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าเวลาสารที่เขามาตรวจกันเนี่ยบางทีมันจะเป็นสารตัวที่คอมมอนคนแพ้กันเยอะแต่ว่าตัวแปลกๆบางทีเขาก็ไม่ได้เอามาทดสอบเราอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงเลยที่เขานิยมกันก็คือการเจาะเลือดไปดูเลยว่ามันมีสารที่เป็นเกาะภูมิแพ้ต่อตัวนั้นๆหรือเปล่าและอย่างบางกรณีนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสวอปจมูกอะค่ะเพื่ออาจจะตรวจหาเชื้อโควิด-19ถ้าเราสวอปจมูกไม่ถูกวิธีจะส่งผลทำให้เราเป็นโรคโพรงจมูกอักเสบได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราสวอปผิดวิธีไปโดนตัวเยื่อบุเยอะๆหรือว่าไปโดนอวัยวะในจมูกโน้นนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเกิดเป็นกลุ่มของแบบเป็นแผลหรือว่ามันเป็นฟกช้ำอะไรกรณีอย่างนั้นมากกว่าถ้าเราจะสวอปจมูกให้ถูกวิธีนี้เราต้องสวอปยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสวอปอะค่ะให้ลองอ่านดูก่อนว่าตัว ATK ที่เวลาประชาชนตรวจอะค่ะมันมีหลายแบบมันมีแบบสั้นกับแบบยาวสั้นบางทีเขาจะเขียนว่านาโซ่เหมือนกับแค่ใส่ไปตื้นๆแล้วก็หมุนๆเงี้ยค่ะแล้วก็บางอันก็จะใส่สองข้างด้วยอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะมันตื้นๆใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงที่มันยาวต้องสังเกตดูใช่มันจะเป็นก้านยาวใส่ลึกถ้าเป็นกรณีที่เป็นก้านยาวเนี่ยค่ะวิธีสวอปเนี่ยคือเวลาใส่เข้าไปอะค่ะให้ใส่ลงไปให้เล็งตรงติ่งหูจมูกใช่ป่ะคะค่ะแล้วก็ลงไปตรงหูตรงด้านบนค่ะใช่ให้ลงไปตรงรูหูก็ได้ค่ะแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดว่าอ้าวใส่จมูกใช่ป่ะคะใส่ก็ใส่ไปตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปเนี้ยมันจะโดนอาจจะอันตรายต่อตัวฐานสมองสุดท้ายอยากให้คุณหมอกิฟต์นะคะแนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากการเป็นโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ค่ะถ้าเกิดว่าเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าคนปกติเนี่ยก็มักจะไม่มีอาการอะไรอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงใช่ปะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีลักษณะของภูมิแพ้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วเนี้ยให้ดูสิ่งแวดล้อมก่อนเลยสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ประจำวันว่ามันมีอะไรที่มันเป็นสารก่อกระตุ้นไหมอย่างเช่นไรฝุ่นบางคนก็แพ้เกสรดอกไม้บางคนแพ้พวกแมงสาบยังมีเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติตัวก็อย่างเช่นเริ่มตั้งแต่ที่นอนเลยที่นอนเตียงนอนควรจะเอาผ้าปูเนี่ยมาซักทำความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งแล้วก็อีกอันนึงที่กำลังฮิตเลยก็คือ PM 2.5 ต้องบอกวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องนี้จากคุณหมอกิฟต์ค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็สังเกตความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะได้รักษาทันแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้ไปนานๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลนะคะหรือว่าคุณหมอกิฟต์ค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณหมอกิฟต์มากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อสวัสดีค่ะทุกคน